หนุ่มโวยลั่น iPhone 12เครื่องคมบาดนิ้วย้ำโดนจริงไม่ได้ปั่นเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากหลังเปิดตัว iPhone 12ทั้ง4รุ่นโดยมีการเปลี่ยนโฉมใหม่จากดีไซน์โค้งมนสู่ดีไซน์แบบเหลี่ยมและวางขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดก็ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพที่โดนขอบของ iPhone 12บาดนิ้วโดยระบุข้อความว่า iPhone 12ขอบบาดนิ้วจริงนะครับในรูปคือผมเองเพิ่งโดนเมื่อคืนระวังกันด้วยครับใส่เคสสักหน่อยปลอโดนจริงไม่ได้ปั่นและไม่ใช่เข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งก็ทำให้มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยบางคนระบุว่าที่ได้รับมาไม่บาดมืออีกทั้งมีหลายคนตั้งคำถามว่าจริงหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีชาวเน็ตจีนได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ว่าถูก iPhone 12บาดมือเช่นกันจากการดีไซน์ที่มีเหลี่ยมมุมค่อนข้างชัดจนเป็นกระแสไปทั่วโลกออนไลน์